ก็ถือว่าตอนแรกมาก็ถือว่าโอเคถือว่าระบบทีมยังเล่นได้ดีแต่คราวนี้เรามีปัญหาช่วงกลางเซตเพราะว่าเกิดจากผู้เล่นจีนที่เราเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารกับผู้เล่นที่เหลือได้ดีเท่าไหร่นักเพราะว่าเวลาน้อยมากที่ทางจีนให้มาก็คือให้มาเพียง2วันเราได้ซ้อมกับเขาเพียง2วันเพราะนั้นเกิดจากความการสื่อสารทำให้การเล่นวันนี้มันตะกุกตะกักก็เลยจำเป็นต้องเปลี่ยนเอาผู้เล่นที่มีอยู่เดิมเนี่ยลงไปซึ่งผู้เล่นเดิมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีอาการบาดเจ็บมาจากการเล่นลีกเดิมอยู่แล้วก็สามารถที่จะก็เพียงแต่เปลี่ยนไปประคองทีมได้นิดหน่อยแค่นั้นเองครับผมต้องจุดเปลี่ยนเกมนี้ยังไงครับทั้งที่เซตแรกมีโอกาสที่จะได้เซตที่3ไปครับสื่อสารไม่เข้าใจผมในจังหวะตำแหน่งรับแล้วทำให้เรามาเสีย 3-4 แต้มติดต่อกันแล้วคราวนี้ก็ทำให้ทีมเริ่มแกว่งพอแกว่งแล้วก็เกิดความอะไรอ่ะแรงมุ่งมั่นลดลงแล้วก็ทำให้ปล่อยผ่านไปนะอันนี้ก็ซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรที่จะมีในนักกีฬาแต่คราวนี้ก็สภาพจิตใจก็เสียไปพอมาเซต2เซต3ก็ทำให้เล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับผมทีนี้ก็จะได้พัก1วันก่อนจะเล่นกับไดมอนด์ครับครับผมก็น่าจะไปปรับจูนวันนี้น่าจะวันนี้พรุ่งนี้มีเวลา2วันน่าจะไปปรับจูนวิธีการเล่นมาใหม่แล้วก็แมตช์สุดท้ายที่เจอกับไดมอนด์ฟู้ดน่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดซึ่งก็คิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงนะครับครับการพูดถึงการมาของน้องทั้ง2คนนะครับที่มาจากจีนได้เห็นเขาเล่นกับวอลเลย์บอลไทยในวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับในมุมมองของแดงทักษะความสามารถเฉพาะตัวเขาดีนะเขาดีแต่การมาประกอบกับเราเนี่ยด้วยสไตล์วิธีการเล่นเนี่ยยังถือว่ายังต้องมาปรับถ้ามีเวลาสัก1เดือนนี่น่าจะถือว่าโอเคเขาได้ดีเพราะว่าลักษณะการจ่ายบอลอะไรของเขาเนี่ยเขาระลึกอยู่ตลอดว่าผู้เล่นเขาสูงประมาณ2เมตรกว่าเนี่ยเขาจ่ายแค่นี้คือตีได้แต่ของเราตีไม่ได้จะต้องมีการสูงแล้วให้โอกาสตัวตีเข้าทำเนี่ยมากกว่าปกติเพราะนั้นแบบลักษณะการสูงต่ำของบอลเนี่ยก็ยังถือว่าต้องมาปรับต้องใช้เวลาปรับเยอะแต่ถ้าสามารถมาได้เป็นเดือนหรือเป็น2เดือนเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่มีมาตรฐานสูงจากฟูเจียนเนี่ยน่าจะเป็นกำลังสำคัญอาจจะในซีซั่นหน้าขอรอดูอีกทีนึงว่าเขาสามารถที่จะมาช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนครับผมครับโอเคครับคุณนายครับ